เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยนโทร1600จากสสส.กลับมาช่วงนี้ครับพาผู้ชมไปดูพิธีวิวานะครับระหว่างน้องสาวของเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นะครับที่ก็เข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนักการเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโดยงานนี้เนี่ยน้องสาวของเจ้าหญิงแคทเธอรีนก็คือปิปป้าบิลตันนั่นเองนะครับวัย33ปีนะครับก็เข้าพิธีแต่งงานกับผู้มั่นหนุ่มนักการเงินนั่นคือนายเจมส์แมทธิวครับเมื่อวานนี้ที่โบสถ์เก่าแก่ประจำหมู่บ้านอิงเกอร์ฟิลด์แถบชนบทที่ฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนนะครับนี่คืองานแต่งแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีนี่ฮะบรรดาสมาชิกราชวงศ์และก็ดาราเรียลิตี้ทางโทรทัศน์เข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างแม้จะจัดแบบส่วนตัวก็ตามแต่ว่าสื่อเขาก็มีการพยายามจะไปจับภาพเมแกนมาร์เคิลดังขนาดนี้ใช่ไหมสื่อเข้าไม่ถึงใจสุดแต่ว่าก็พยายามนี่แหละครับพยายามจับภาพเมแกนมาร์เคิลนักแสดงสาวอเมริกันวัย35ปีซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของเจ้าชายแฮร์รี่แต่ก็จับไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวจริงๆอย่างที่บอกนอกจากนี้ทั่วโลกก็ได้ชื่นชมความน่ารักของเจ้าชายและเจ้าหญิงพระองค์น้อยในงานนี้อีกด้วยนั่นคือเจ้าชายจอร์จครับพระโอรสของเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าเชสแห่งเคมบริดจ์รับหน้าที่เป็นผู้คอยดูแลชายกระโปรงยาวๆของเจ้าสาวนั่นเองก็เห็นภาพความประทับใจกันหลายช่วงหลายเวลานะครับส่วนเจ้าหญิงชาร์ลอตต์พระธิดาประชันษาเพียงแค่2ปีก็รับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยนี่นะฮะพระองค์น้อยทั้ง2องค์นี้ก็ดูจะสนุกสนานตื่นเต้นกับการรับหน้าที่สำคัญนี้เป็นอย่างมากเลยกลายเป็นว่าคู่รักเนี่ยไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเจ้าชายจอร์จแล้วก็เจ้าหญิงชาร์ลอตต์นะคะน่ารักนะฮะน่ารักค่ะมาดูโดนัลด์ทรัมป์บ้างไปขายอาวุธเรียบร้อยให้กับเจ้าชายซาอุดีอาระเบียไปเยือนซาอุประเทศแรกไปขายอาวุธถูกต้องค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงนะคะในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 3.8 ล้านล้านบาทให้แก่ซาอุดีอาระเบียเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.8 ล้านล้านบาทให้แก่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงให้การฝึกฝนแก่กองทัพซาอุดิอาระเบียด้วยประธานาธิบดีทรัมป์จะใช้เวลาอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา2วันก่อนที่จะไปอิสราเอลและนครวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสต่อด้วยการเข้าประชุมกับชาติพันธมิตรนานาชาตินะคะของนาโต้ค่ะที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกกับการประชุม G7 ที่ประเทศอิตาลีนะคะเห็นไหมเขาถึงไปก่อนไงนี่ก็เครียดนะเรื่องเครียดมาดูเรื่องเบาๆกันหน่อยเขาบอกว่าคนทำงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเครียดมากใช่ไหม คนญี่ปุ่นเขาก็เลยมีไอเดียบอกว่าถ้างั้นเอาแมวมาอยู่ในออฟฟิศเลยให้คลอเคลียร์เวลาคนทำงานไปด้วยคนที่ชอบแมวเนี่ยจะปลื้มมากไปดูกันหน่อยครับอันนี้เป็นไอเดียของคนญี่ปุ่นนะฮะออฟฟิศแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเขาเอาใจพนักงานที่รักแมวทั้งหลายทำงานไปก็จะมีเจ้าเหมียวนะฮะแมวที่น่ารักนะครับมาคลอเคลียร์โดยเชื่อว่านี่จะเป็นการช่วยคลายเครียดลดความเบื่อหน่ายในการทำงานได้เป็นอย่างดีโดยพนักงานในออฟฟิศแห่งนี้บอกว่ารู้สึกดีมากนะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นเมื่อมีแมวมาอยู่ใกล้ๆพวกเขามันจะเดินคลอเคลียร์อยู่ที่คีย์บอร์ดในขณะทำงานทำให้เขามีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายมากแล้วก็ทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่รู้จริงหรือเปล่านั่นน่ะสิเขาบอกว่าแม้แต่ช่วงพักกลางวันก็จะทานข้าวไปพร้อมกับแมวเหล่านี้ไม่รู้ว่าถ้าเมืองไทยเอามาใช้จะเสียงานเสียการหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิถ้าทายจะเล่นแมวมากกว่าจะไปทำงานนะคะนั่นน่ะสิฮะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของโยคะตอนนี้มันไปไกลแล้วคุณประวันมันมีหลายลีลาท่าทางแต่คราวนี้มีมากกว่านั้นเป็นยังไงโยคะแพะค่ะคุณผู้ชมโยคะแพะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายแนวใหม่เลยนะคะที่เรียกว่ากำลังได้รับความนิยมอยู่นะคะอย่างมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่แหละค่ะภาพไปดูมันยังไงโยคะแพะอ๋อมีแพะมาเดินบนตัวอย่างนี้ไอเดียนี้นะคะปีเตอร์คอร์ริวิลเจ้าของฟาร์มเกิดไอเดียเปิดโยคะแพะที่ฟาร์มเจเนสฟาร์มในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์จนเป็นแนวทางการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเอาแพะจะตกแล้วการได้เล่นโยคะท่ามกลางธรรมชาติไปพร้อมๆกับมีสิงสาราสัตว์อนาชิตเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจะช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นมีความสุขและผ่อนคลายมากโดยเฉพาะแพะซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอ่อนโยนจะมีความสุขสุขนันมากแค่ไหนในขณะที่คุณกำลังเล่นโยคะก็จะมีแพะลูกแพะตัวน้อยๆเนี่ยมาเข้าร่วมแจมนะคะบางตัวอย่างที่บอกขี่บนหลังบ้างคอเคลียเหล่านักเรียนที่มาฝึกน่ารักน่าชังจริงๆจะเป็นอุปสรรคหรือจะเป็นจะได้โยคะจะได้ออกกำลังกายจะได้เบิร์นแคลอรี่เยอะไหมเนี่ยแต่คนรักสัตว์น่าจะชอบผมว่าเอามาปรับที่เมืองไทยได้เมืองไทยเอานี่หมูผมว่าลิงแสมหมูเหรอหมูขึ้นไปหนักตายมันจูเนีย
ลิงแสมเนี่ยผมว่าดีสุดค่ะอ่ะแล้วครับมาอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากไม่ใช่แค่สุนัขนะฮะคุณผู้ชมครับยังอยู่เรื่องสัตว์อยู่นะไม่ใช่แค่สุนัขที่ปกติแล้วคนพิการทางสายตาเนี่ยใช้นำทางใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เขาบอกว่ามีคนพิการรายหนึ่งครับซึ่งบอกว่าเลือกจะใช้มาร์คแคละคู่ใจแทนอันนี้คือคุณยายนะฮะคุณยายที่เขาบอกว่าเลือกใช้มาร์คแคละแทนเพราะอะไรจะน่ารักขนาดไหนติดตามจากรายงานของเราครับแอนเอดี้คุณยายผู้พิการทางสายตาวัย69ปีชาวเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเป็นผู้พิการทางสายตาที่เลือกใช้มาร์คแคละเป็นคู่หูนำทางแทนสุนัขเหมือนกับคนตาบอดทั่วไปแต่ในขณะนี้เมื่อมาคู่ใจของคุณยายได้ป่วยลงทำให้คุณยายต้องช่วยดูแลมันแพนด้าเป็นมาแคระเพศเมียที่เป็นม้านำทางคู่ใจไปไหนมาไหนด้วยกันกับคุณยายมานานร่วม14ปีแล้วโดยในแต่ละวันคุณยายต้องพาแพนด้าออกเดินยืดเส้นยืดสายและพาไปเล็มหญ้าระหว่างที่มันพักฟื้นจากอาการผ่าตัดภาวะลำไส้อุดตันเมื่อไม่นานมานี้จนทำให้มันไม่สามารถทำหน้าที่นำทางได้ชั่วคราวคุณยายเอดี้บอกว่าเธอและแพนด้าสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจและใกล้ชิดดีกว่าตอนที่มีสุนัขนำทางตัวแรกซะอีกจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อแพนด้าให้มันอยู่กับเธอได้นานที่สุดซึ่งแพนด้าเป็นม้าแคระนำทางที่พิเศษและสำคัญมากๆสำหรับเธอนอกจากนี้เธอยังไม่อยากทุกข์ใจเหมือนตอนที่ต้องสูญเสียสุนัขนำทางตัวแรกไปจึงได้ให้เพื่อนๆมาช่วยฝึกแพนด้าด้วยอีกแรงเพราะหากเจ้าแพนด้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ก็น่าจะสามารถอยู่ได้อีกนานถึง20ปีหรือไม่ก็นานกว่านั้นสำหรับการเลือกใช้ม้านำทางเหมือนกรณีของคุณยายเอดี้ถือว่ามีไม่ค่อยมากนักเท่ากับสุนัขเพราะว่าม้ากินจุกว่าสุนัขแถมยังต้องการพื้นที่มากกว่าต้องเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าและแม้ว่าเจ้าแพนด้าจะกำลังพักฟื้นแต่มันก็ชอบเล่นสนและยังสามารถเดินไกลๆได้อย่างสบายชื่อเป็นมาแคร์แต่ชื่อแพนด้าจ้ะชื่อแพนด้าไม่ใช่เอาแพนด้ามาเดินไม่ใช่ค่ะ SMS มาหลายหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของบอกว่ากทม.นะคะช่วยดูเรื่องของต้นไม้เรื่องของป้ายด้วยช่วงนี้หน้าฝนเป็นห่วงนะคะจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลสั่งกวาดล้างบังคับการค้าประเวณีเด็กทั่วประเทศและคงเข้มมาตรการบังคับการใช้กฎหมายกับกลุ่มอิทธิพลและเครือข่ายอย่างต่อเนื่องวอนประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสด้วยค่ะโอ้โหใครอยากส่งก็มาเยอะแยะเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะค่ะ4825118ใช่ค่ะยังได้อีกเบรกนึงเพราะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าปิดท้ายกันที่ข่าวบันเทิงจะมีเรื่องอะไรบ้างสักครู่เดี๋ยวครับค่ะ